ไม่เคยรู้อาหาร7อย่างห้ามกินตอนท้องว่างเพราะจะส่งผลทำร้ายร่างกายของเราได้ขนาดนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอาหารถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงและห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆได้แต่ในขณะเดียวกันอาหารก็สามารถที่จะทำร้ายสุขภาพของเราได้เช่นกันโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังท้องว่างอาหารแต่ละอย่างที่เรากินเข้าไปนั้นสามารถที่จะช่วยบำรุงสุขภาพหรืออาจจะส่งผลร้ายต่อสุขภาพก็ได้ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเลือกชนิดของอาหารก่อนที่จะกินซึ่งอาหารบางอย่างก็ไม่ควรกินในขณะท้องว่างเพราะจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าผลดีดังนั้นวันนี้สุดติ่งจึงมี7อาหารที่ไม่ควรกินตอนท้องว่างมาบอกให้ได้ทราบกันค่ะเรียกได้ว่าเป็นอาหารใกล้ตัวที่หลายๆท่านเลือกกินเป็นประจำเลยด้วยซ้ำงั้นไม่รอช้าค่ะมาเช็คกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอาหารชนิดใดบ้าง 1. กล้วยกล้วยจัดว่าเป็นผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพมากๆอีกชนิดหนึ่งแถมยังเป็นตัวช่วยในเรื่องควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีผู้คนจึงมักเลือกที่จะกินกล้วยแทนการกินข้าวแต่ใครจะไปรู้ล่ะคะว่ากล้วยกลับเป็นผลไม้ที่ไม่แนะนำให้กินตอนท้องว่างเพราะสืบเนื่องจากกล้วยเป็นผลไม้ที่มีธาตุแมกนีเซียมถ้าหากกินกล้วยในขณะที่ท้องว่างก็จะส่งผลทำให้ปริมาณของธาตุแมกนีเซียมในเลือดเพิ่มสูงมากขึ้นจึงทำให้สูญเสียสัดส่วนของแคลเซียมและแมกนีเซียมในร่างกายไปเป็นการยับยั้งการทำงานของหลอดเลือดหัวใจซึ่งถือว่าอันตรายต่อสุขภาพมากๆเลยล่ะค่ะ 2. ผักผักคืออาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากที่สุดแต่ก็ไม่แนะนำให้เลือกกินผักเพียงอย่างเดียวในขณะที่ท้องว่างนะคะเพราะการกินผักเพียงอย่างเดียวจะทำให้กระเพาะอาหารเกิดอาการผิดปกติได้หรือในบางท่านอาจจะกินผักเพียงอย่างเดียวในขณะท้องว่างก็อาจจะมีอาการจุกเสียดแน่นท้องท้องอืดหรือปวดท้องได้นั่นเป็นเพราะว่าผักจะมีปริมาณของเส้นใยอาหารที่เยอะมากจึงทำให้ย่อยยากและยังรวมไปถึงกระเทียมด้วยกระเทียมคืออาหารที่ไม่แนะนำให้กินตอนท้องว่างด้วยเช่นกันเพราะจะทำให้เยื่อบุกระเพาะอาหารได้รับการกระตุ้นจนอาจจะนำมาซึ่งโรคกระเพาะอาหารอักเสบอย่างรุนแรงได้ค่ะ 3. อาหารที่มีรสหวานขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่มีรสหวานก็ย่อมไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพอย่างแน่นอนโดยเฉพาะท่านใดที่ชอบกินอาหารที่มีรสหวานๆของน้ำตาลอย่างเช่นช็อกโกแลตน้ำอัดลมลูกอมหรือขนมต่างๆซึ่งอาหารที่มีรสหวานเหล่านี้ถ้าหากกินในขณะที่ท้องว่างจะทำให้โปรตีนรวมตัวกับน้ำตาลและส่งผลต่อการดูดซึมโปรตีนทุกชนิดแถมยังลดประสิทธิภาพในการทำงานของไตและระบบหมุนเวียนของเลือดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สุขภาพย่ำแย่และนำมาซึ่งอาการเจ็บป่วยต่างๆได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 4. ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวไม่ว่าจะเป็นมะนาวส้มสับปะรดซึ่งผลไม้เหล่านี้จะเป็นแหล่งรวมของวิตามินซีที่ดีต่อสุขภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นผลไม้ที่มีกรดอ่อนๆหลายชนิดรวมอยู่ด้วยซึ่งกรดเหล่านี้สามารถที่จะทำร้ายกระเพาะอาหารของเราได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเลือกกินผลไม้รสเปรี้ยวขณะท้องว่างก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้หรืออาจจะทำให้เกิดอาการแสบท้องเกิดแผลในกระเพาะอาหารหรืออาจจะเกิดการอักเสบรุนแรงได้เช่นกันดังนั้นผลไม้รสเปรี้ยวจึงไม่แนะนำให้กินในขณะท้องว่างเด็ดขาดนะคะ 5. นมนมคือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแต่ก็ไม่แนะนำให้ดื่มในขณะที่ท้องว่างนะคะเพราะในบางท่านอาจจะมีภาวะบกพร่องเอนไซม์แลคเทสซึ่งเป็นตัวช่วยย่อยน้ำตาลที่อยู่ในนมและเมื่อดื่มนมวัวเข้าไปก็จะส่งผลทำให้ระบบการย่อยอาหารทำงานผิดปกติจนทำให้เกิดอาการท้องเสียได้หรือแม้แต่นมถั่วเหลืองก็เช่นเดียวกันเพราะนมถั่วเหลืองจะอุดมไปด้วยโปรตีนจึงอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติได้เช่นกันดังนั้นการดื่มนมทุกชนิดแนะนำให้กินอาหารที่มีแป้งก่อนสักเล็กน้อยถึงค่อยดื่มนมตามได้ตามที่ต้องการนะคะเพื่อที่จะให้ระบบย่อยอาหารทำงานเป็นปกตินั่นเองค่ะ 6. มะเขือเทศมะเขือเทศคืออาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพในหลายๆด้านแต่ทว่าก็ไม่แนะนำให้เลือกกินตอนท้องว่างนะคะเพราะมะเขือเทศจะมีกรดแทนนิกซึ่งเป็นกรดอ่อนๆที่จะทำหน้าที่กระตุ้นกระเพาะอาหารเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปในขณะที่ท้องว่างก็อาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารหรืออาจจะทำให้เกิดเป็นแผลในกระเพาะอาหารได้ดังนั้นมะเขือเทศจึงเป็นอาหารที่แนะนำให้กินร่วมกับอาหารชนิดอื่นๆด้วยไ
ไม่แนะนำให้กินเพียงแค่มะเขือเทศอย่างเดียวโดยเฉพาะกินในขณะที่ท้องว่างเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบย่อยอาหารต้องมีปัญหาตามมานั่นเองค่ะ 7. มันเทศดูเหมือนว่ามันเทศจะเป็นอาหารที่ช่วยทำให้อิ่มท้องได้นานแถมยังสามารถที่จะกินแทนข้าวได้เป็นอย่างดีแต่ทว่ามันเทศกลับเป็นอาหารที่ไม่แนะนำให้กินตอนท้องว่างนะคะเพราะจะทำให้กรดเกลือในกระเพาะอาหารเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระบบทางเดินอาหารด้วยซึ่งนั่นจะส่งผลทำให้กินมันเทศแล้วมีอาการท้องอืดหรือในบางรายอาจจะเกิดการสะอึกได้ดังนั้นมันเทศจึงแนะนำให้กินร่วมกับอาหารประเภทอื่นๆด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการสะอึกหรือท้องอืดนั่นเองค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ